แล้ววันนี้เราจะทำการอยู่ทำไมครับไม่ได้เราเลือกก่อนเลยว่าจะเลือกเป็นคนหรือเป็นกุลไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับก็รู้กันว่าไมค์ครับนี่ไมค์ครับอะไรเลือกเป็นคนอยู่แล้วครับมาเราจะเลือกเป็นคนนะครับแล้วในวันนี้เรามาอยู่ในไมค์ครับโตเกียวกุลเคลียร์ภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือการว่าเราจะทำการเป็นราชากูลตาเดียวให้ได้นะครับอันนี้คือประเด็นหลักเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราตกลงมาข้างล่างตรงนี้จะเป็นพวกกูลนะครับกูลแรงสูงพยายามแบบยุ่งพวกเขานะครับพยายามหนีออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันเนาะภารกิจตอนแรกของเราเลยนะครับก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องหาวิธีการทำให้เรากลายเป็นกูลตาเดียวให้ได้นะครับซึ่งวิธีการที่เป็นกูลตาเดียวตามการ์ตูนเลยก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าลิเซ่นะครับหรือว่าลองเจอลิเซ่ไล่กินตับเราก่อนนะครับผมเราถึงจะสามารถเป็นกูลตาเดียวได้นั่นเองนะฮะก่อนอื่นนี่ผมขอขุดพวกนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วตอนนี้นะครับเหมือนเราเจอกับอะไรสักอย่างนึงนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรเหมือนว่ามันจะมีอะไรสักอย่างนึงอยู่ข้างในครับเฮ้ยนี่มันพวกองค์กร CCG เฮ้ยผมบอกไว้ก่อนนะที่ชอบผมไม่ได้เป็นองค์กร CCG นะผมก็พูดรอบที่4แล้วโอเคครับเราเจอกับองค์กร CCG นะครับเขาจะถามเราว่าเราอยากเข้า CCG มั้ยเราจะบอกว่าผมอยากเข้าครับเราจะได้สิ่งเรียกว่าควังเก้ควิงเก้ควิงเก้เป็นควิงเก้มานะครับผมแล้วเขาจะให้ภารกิจของเราภารกิจกับเรามานะครับภารกิจก็คือว่าต้องฆ่ากูลทั้งหมด5ตัวนะครับซึ่งฆ่ากูลตัวไหนก็ได้5ตัวในนี้ก็จะมีของให้เราเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าพวกอุปกรณ์ไซลิงต่างๆนะครับเราก็เก็บมาก่อนนี่แล้วก็มี RS Glowth นี่เป็นแบบว่ามันใส่ให้มันดูเท่ๆนะครับมาก่อนอื่นนี่เราเอาพวกอาหารก่อนเลยนะครับนี่เป็นไงมีอาหารเยอะมากมีสเต็กด้วยมีแฮมเบอร์สเต็กให้กินครับโคตรดีโอเควิธีการเปิดประตูพวกนี้เราจะไปเนี่ยต้องใช้บัตรเนี่ยนะบัตรนักเรียนในการเปิดนะครับไม่งั้นเปิดประตูไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะใช้บัตรนักเรียนเปิดเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ได้รับภารกิจจาก CCG มาให้ฆ่ากูลทั้งหมด5ตัวนะครับเลยไปนี้ต้องหากูลให้ได้นะครับผมซึ่งกูลที่เราจะฆ่าตัวแรกก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นลิเซ่นะครับแต่ว่าเราต้องหาก่อนว่าลิเซ่เนี่ยหรือว่านางเอกนั่นเองนะฮะใครบอกนางเอกโทกาที่ผมต่อยนะนางเอกลิเซ่ก็บอกให้กระตูมันก็บอกว่านางเอกคือลิเซ่นี่เอ้ยเราสามารถฆ่าวัวเพื่ออะไรไม่ว่าอัพได้นะครับนี่หยุดนี่ไงลิเซ่เกิดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราทำการฆ่าลิเซ่กันนะครับซึ่งวิธีการฆ่าลิเซ่ง่ายๆนะครับเราไปที่ต้องตีเขานะครับตีลิเซ่ปั๊บแล้วก็วิ่งต่อขึ้นสูง3บล็อกเรียบร้อยครับลิเซ่โอ้โหลิเซ่แม่งเตรียมจ้วงกูเลย22แล้ว13เฮ้ยอย่าเพิ่งไปไหนมานี่เรียบร้อยครับเราฆ่าลิเซ่แล้วนะครับผมตอนนี้พอฆ่าลิเซ่นะครับเราสามารถที่จะกินเจ้าสิ่งนี้ได้นะครับมันคือเครื่องในของลิเซ่นะครับเมื่อเรากินปุ๊บเราจะมีความสามารถเป็นตั้งชื่อว่าเป็นคานิมอนแล้วกันในคานิมอนเราจะมีความสามารถนะครับกลายเป็นกูลตาเดียวนะครับเหมือนคานิกินั่นเองก็เหมือนว่าเราเอาเครื่องในมาสับเปลี่ยนกับของลิเซ่เนาะโอเคครับตอนนี้เราก็มีความสามารถของกูลตาเดียวแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่หน้ากากด้วยนี่หน้ากากโคตรเท่อู้ฮันนี่กูฮอตโตเกะเน่มาฮอตโตเกะเน่พอเราเป็นกูลตาเดียวนะครับเวลาเราตีแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับคุณเห็นไหมเนี่ยเวลาตีจากแค่9เนี่ยตอนนี้คิดที่เข้าทีก็18นะครับคือตีแรงขึ้นมากๆนะครับและอีกอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะเอาคาคุเนะของเรามาตีได้นะครับแบบเดี๋ยวผมเอาคาคุเนะให้ดูมึงดิเอ้ามึงดิครับเราก็สามารถที่จะอัญเชิญคาคุเนะของเราออกมาได้นะครับด้วยวิธีการที่เรียกว่ากดตัวนี่กด Z เราจะมีคาคุเนะออกมานะครับเป็นคาคุเนะของลิเซ่นั่นเองเหรอเสียงแล้วเมื่อเรากินกูลเฟสนะครับหรือว่าเนื้อของกูลเข้าไปนะครับพลังของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคุณเห็นไหมเนี่ยพลังเพิ่มเลือดผมตอนนี้กลายเป็นเลือดแบบ4แถบอ่ะเนี่ยโอ้ยกินเนื้อกูลแล้วพลังมันขึ้นเลยน้องโอเคครับเดี๋ยวขออัพนี่ก่อนนี่อาร์มอนนะครับจริงๆเราสามารถฆ่าอาร์มอนก็ได้นั่นผมไม่ฆ่าดีกว่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่เป็นทีม CGG นะครับ CCG เดี๋ยวหาว่ากูก๊อปอีกแล้วคาคูเนะของเรานะครับก็สามารถอัปเกรดได้นะครับเป็นแบบว่าขั้นคาคูเนะของเราก็จะอัปเกรดได้เป็นขั้น2ขั้น3นะครับนี่แล้วก็เปิดปิดท่าตาเดียวด้วยเป็นไงเท่ไหมแค่นั้นแหละมันเท่หรือเปล่าแค่นี้แล้วก็อันนี้เป็นคาคูเนะของคานิกิเนาะเป็นไฮเซคาคูเนะนี่อันนี้แหละมาตอนนี้เวลาเรากินเนื้อนะครับเราก็จะต้องกินแค่เนื้อกูลหรือไม่ก็แบบว่ากาแฟอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบเพราะถ้าเกิดเรากินเนื้อสัตว์ปกตินะครับเราจะท้องเสียนะครับอารมณ์แบบโตเกียวกูลนะที่กินเนื้อสัตว์ปกติอ่ะพวกกูลกินเนื้อสัตว์ปกติจะท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเกิดเราจะกินเราต้องกินแต่เนื้อกูลเท่านั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นตึกนะครับเป็นตึกของคานิกิหรือเปล่าเหมือนว่าเป็นแมนชั่นของคานิกินะครับเนี่ยเอ้ยเอ็นไทคุอ่ะร้านกาแฟก็คือเป็นแมนชั่นเอ็นไทคุนะครับร้านกาแฟหรือว่าพวกสมาพันธ์คนไม่กินแบบสมาพันธ์พวกกูลไม่กินเนื้ออ่ะเอ็นไทคุนะครับที่เจ้าของเป็นราชาตาเดียวเนาะสมาพันธ์กูลไม่กินเนื้อนะครับแล้วก็จะมีฮิวแมนเฟรชอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเขาน่าจะเก็บจากศพมานะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ไซลิงเอาไว้เติมเซลล์นะครับทำให้เลือดของเรามันโหดขึ้นเหมือนเมื่อกี้เราฉีดเซลล์ที่ยับยั้งการเป็นกูลแน่เลยมันก็เลยแบบว่าไม่กลายเป็นราชาตาเดียวแต่พอเรากินเนื้อมนุษย์ไปเรื่อยๆนี่คืออัพเลยครับกลับมาเลยอ๋อกูลตาเดียวมาไหนขอลองซัดกับพวกตาเดียวหน่อยดิตาเดียวเหมือนกันก็ต้องซัดกับตาเดียวเหมือนกันครับแต่พลังผมตอนนี้ยังไม่ได้เป็นคาริกิร่างขาวเลยจะซัดตาเดียวไหวหรือเปล่าไม่รู้ไหนตาเดียวอุ้ยไม่น่ายากว่าตัวนี้ไม่น่ายากครับ
โอเคพอซัดได้อยู่ตอนนี้ข้างล่างนะครับมีไฮเซครับก็คือเป็นคานิกิล่างโดนรับลบความทรงจำแล้วก็อายาโตครับอายาโตนี่น่าจะเป็นตัวแรกๆนะที่เราเอ้ยตัวนี้ดีกว่านี่สึกิยามะนะครับตัวแรกที่เราตบนะครับตัวที่มันจะกินผู้หญิงนะครับแล้วก็จะเอาโทกะมาไว้ฝูไปเป็นเมียมันผมก็ต้องฆ่ามันก่อนเลยไอ้นี่มึงเอาไว้ฝูกูไปหรอโอเคครับมันก็ดรอปเนื้อกูลมาแล้วก็กินเนื้อกูลเลยน้องพลังเพิ่มพูนแถวนี้รู้สึกว่าแบบว่ามีอายาโตะนี่น่าจะเป็นกูลน่าจะเป็นน้องนางเอกนะครับอายาโตะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นน้องนางเอกที่ผมมาในภาคเรียนนี้เราจะไม่ยุ่งนะครับนี่เซอร์เพนอ่ะน่าอยู่กับเจสันป่ะตัวนี้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันโว้ยคายากอยู่นะไม่ใช่ฆ่าไม่ได้โอเคครับตอนนี้เราก็เจอกับไอ้คนที่รับ CCG แล้วอ่ะตอนนี้เฮ้ยนั่นอุตะอ่ะคนนั้นเป็นคนที่สามารถให้เราเปลี่ยนหน้ากากได้นะครับหรือคนที่สร้างหน้ากากให้กับเรานั่นเองนะฮะมาตอนนี้เราก็สามารถคุยกับเขาได้นะครับเพื่อเอาหน้ากากใหม่อยากได้หน้ากากแบบไหนมีหน้ากากคานิกิอายาโตะโทกะอยากได้หน้ากากคานิกิอ่ะนี่เราก็จะหน้ากากคานิกิมานะครับเป็นไงเท่มันละหน้ากากคานิกิมันเท่อยู่แล้วหน้ากากเนี่ยนะตอนนี้เราสามารถที่จะดูได้นะครับว่าเหมือนดมกลิ่นได้นะครับว่าแถวเนี้ยมีมอนสเตอร์หรือว่ามีใครอยู่แถวนี้บ้างนะครับเหมือนที่เราเป็นกูลเป็นไงความสามารถมันเยอะมากอันนี้อะไรเฮ้ยในนี้มันที่ทรมานที่ทรมานนั่นนี่ว่าที่ทรมานกูนี่ว่าเฮ้ยโอเคครับตอนนี้เราเจอกันที่ทรมานของเจสันนะครับที่ทำให้ผมกลายเป็นร่างผมขาวไหนถ้าเกิดสมมติว่าเรากดเข้าไปตรงนี้นะครับเราจะสามารถไปสู้กับเจสันได้นะครับไหนเจสันอุ้ย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 สวยละสวยละอุ้ยอย่าเจสันอย่าเจสันเจสันเวลา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 เจสันโคตรโหดเลยเจสันโคตรโหดเลยเอ้ยโอ้โหผมรู้สึกว่าผมน่าจะไม่ค่อยไหวกับเจสันว่ะเอาจริงผมว่าไหนขอลองดิผมจะแปลงเป็นผมขาวได้หรือยังไม่ได้อุ้ย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 ต้องการ100โทรมาครับหรือว่าความเจ็บปวด100ของกินอัปเปอร์ทองธรรมดาก่อนแล้วกันนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรากินสิ่งที่มันไม่ใช่อาหารของกูนะครับเราก็จะติดอาการมึนเมาไม่สามารถใช้พลังกูได้แล้วก็จะอ้วกแตกอ้วกแตนนะครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยคุณดูดิวิกเน็ต4บ้าไปแล้วอ่ะคุณดูดิโอ้โหไม่โอ้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ต่างกันนั่นเลยไม่ต่างกับคือกินอาหารที่มันไม่ใช่อาหารกูเนี่ยกูตายอย่างเดียวครับ5 minutes later มา1 2เรียบร้อยได้แล้วครับตอนนี้เจสันมันทรมานผมเรียบร้อยถึงเวลาแล้วบอกว่าผมน่ะเป็นกูลนะเน่ฮอตทอกแค่ไหนเอาอ่ะเฮ้ยผมขาวแล้วเว้ยเฮ้ยครับถึงเวลาไอ้น้องกูผมขาวแล้วกูฮอตทอกแค่ไหนโอเคครับตอนนี้พอเราฆ่ากูลครบ5ตัวนะครับเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ CCG แล้วเราสามารถที่จะเอาควินเก้ออกมาใช้ได้แล้วนะครับไหนผมน่ะก็เป็นกูลนะถึงเวลาเปิดควินเก้กันหน่อยแล้วมาตอนนี้เรามีควินเก้ครับเป็นโดจิมะ V1 กับโดจิมะ V2 นะครับหรือว่าควินเก้ของอาร์มอนนั่นเองนะฮะนี่มีควินเก้อาร์มอนอะอะไรอะมีปัญหาอะไรวะฮะครับตอนนี้ก็ได้บัตรเป็น CCG มาแล้วนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ CCG 100% ตอนนี้ผมอะนะเป็นหน่วยปราบกูและไอ้น้องอันนี้กูระดับสูงว่ะกูระดับสูงว่ะไหนกูระดับสูงมันจะขนาดไหนว่ากูระดับสูงเนี่ยนี่URC Cell So High ครับมันบอกว่าตอนนี้ผมกลายเป็นดราก้อนแล้วนะครับหรือว่าคานิกิร่างที่เรียกว่าคานิกิร่างมังกรอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าคานิกิร่างมังกรมันจะขนาดไหนนะครับมาเอาคาคุเนะออกแล้วก็เอาคาคุเนะใหม่ออกมาคาคุเนะใหม่ของเรานะครับก็จะเป็นคานิกิดราก้อนวิงนะครับก็คือเป็นน่าจะเป็นปีกตอนจบเนาะที่บอกว่าคานิกิกูบินได้อ่ะแบบบ้าไปแล้วไอ้น้องคือตอนนี้ผมแข็งแกร่งในขั้นที่แบบว่าบินได้แล้วนะครับเป็นคานิกิบินได้งงอ่ะดิชิตบินได้แล้วเอาละไอ้น้องตอนนี้ผมว่าคู่ต่อสู้อย่างเดียวที่ผมน่าจะสูสีนี่เป็นพวกคานิกิอาริมะแล้วก็พวกราชาตาเดียวแล้วล่ะอื่นๆน่าสูสีกับผมแล้วนี่ครับเจอแล้วคานิกิหรือว่าไฮเซะนะครับคานิกิร่างตอนที่เป็น CCG นะครับอะไรวะทำไรอ่ะไปโอเคครับมาตอนนี้เราก็กินเนื้อของกูลครบ40ชิ้นแล้วนะครับผมก็มีความสามารถพิเศษของเราขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นก็คือว่าเกราะนี่เป็นเกราะดราก้อนคานิกิครับเป็นไงเจ๋งกว่าเดิมไหมนี่เป็นฟอร์มวิงครับเกาะดราก้อนคานิกิว่ะนะครับเป็นเหมือนเกาะมังกรคานิกิตอนจบที่โผล่เข้ามานะครับแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เกราะเนี่ยไม่ขังอ่ะดูไม่ขังอ่ะไม่ได้ว่ะโอเคครับตอนนี้เราก็เจอกับเซนติพีดคานิกินะครับหรือว่าคานิกิร่างตะขาบอันนี้เป็นคานิกิร่างโฟลนะครับร่างที่ผมคิดว่าตึงพอตัวร่างตะขาบไปสุดท้ายก็พ่ายแพ้เหมือนเดิมแล้วผมเดินมาเรื่อยๆผมเจอกับเฮ้ย1 IO ครับหรือว่านกคู่ตาเดียวเลือด800ไหนนกคู่ตาเดียวมันขนาดไหนวะราชานกคู่ตาเดียวผมอยากรู้เหลือเกินฮะมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นเรียบร้อยครับนกคู่ตาเดียวแล้วก็ได้เป็นโอเฟชนะครับหรือว่าเนื้อนกคู่ไอ้น้องโอ้โ
โอ้โหนี่บอสนะเนี่ยนี่อาริมะนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยโอ้โหอาริมะตีโคตรแรงอ่ะอาริมะตีโคตรแรงอ่ะอาริมะโคตรโหดอาริมะโคตรโหดอาริมะมันอย่างตึงเลยต้องยี่หรือว่าจะเป็นตัวบั๊กประจำโตเกียวกูลครับอาริมะล่างอาริมะหลังจากที่ได้ควิงเก้ของนักคุกตาเดียวมานะครับก็น่าจะตีแรงมากๆนะครับแต่เอาจริงจะเทียบกับผมในเกมอ่ะไม่ได้หรอกรู้แหละคือในการ์ตูนอ่ะอาริมะมันเป็นตัวบั๊กที่แบบไม่น่าจะมีใครเอามันลงอ่ะเอาจริงนะถ้ามันได้ป่วยคานิกิก็เอามันไม่ลงแต่นี่มันในเกมครับมันจบแค่นั้นแล้วผมเพิ่งรู้ด้วยว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้เจ้าเอโตะนะครับที่มันบอกว่าเป็นตาเดียวมันจะถามเราว่าถ้าเกิดเราคือมันจะถามว่าอยากจอยอาโอกิริไหมเราสามารถที่จะจอยอาโอกิริได้นะครับก็คือเป็นกรุ๊ปของสมาพันธ์พวกกูนั่นแหละครับก็คือเหมือนตอนนี้เราจะต้องให้เลือกแล้วว่าเราจะจอยโอกิริหรือเราจอย CCG นะครับแม่นี่มันคานิกิร่างไหนเนี่ยคานิกิแบ็คลิปเปอร์ไม่รู้ว่าร่างไหนนะแต่ถึงเวลาครับอะไรอันนี้คือภาครีนี่ผมดูแค่แป๊บเดียวนะไม่ได้ดูจบนะเอาจริงอะผมเลยบอกว่าจำภาครีไม่ได้นะครับนั่นอะไรอะนกคู่ตาเดียวโยชิมุระโยชิมุระคุณโยชิมุระนะครับหรือว่านกคู่ตาเดียวตัวปลอมนะครับก็คือเป็นเจ้าของร้านที่ยอมทำให้ตัวเองเป็นนกคู่ตาเดียวนะครับเพื่อที่จะปกป้องลูกของตัวเองเอาไว้นะครับถือว่าเป็นนกคู่ตาเดียวที่ผมเคารพมากนะครับเจ้าของร้านลาก่อนเจ้าของร้านและนี่ก็คือคานิกิราชาตาเดียวครับคานิกิร่างสูงสุดที่ผมจะลองตบมันดูเลือดพันหนึ่งอ่ะดูดิว่าใครจะเป็นราชาตาเดียวตัวจริงมาคานิกิมันรู้กันว่าใครเป็นราชาตาเดียวไอ้น้องเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ตบราชาตาเดียวไปแล้วแต่มันยังไม่จบครับพอลองสู้กับคานิกิร่างที่มันมีปีกอันนี้คือร่างสูงสุดแล้วร่างตอนจบเลยก็คือร่างมีปีกครับไม่มีร่างไหนโหดกว่าร่างนี้แล้วนะครับอันนี้คือร่างจบจริงๆครับร่างแบบจบเถอะมึงนั่นเรื่องเหี้ยนี่เรื่องมึงขี้อะไรของมึงนะครับป่ะเรียบร้อยนี่เรื่องนี่แบบต้องให้ลิเซ่มาแบบโอ้ลิเซ่ได้โปรดช่วยฉันด้วยฉันต้องการจะทำให้โลกนี้กูนกับมนุษย์อยู่ด้วยกันได้ไม่รู้พูดไงวะแต่ว่าเราก็ฆ่าคานิกิตอนจบไปแล้วนะครับนะโอเคก็คงไม่น่ามีแล้วเนาะสำหรับมอดโตเกียวกูนผมว่ามันก็ทำมาดีมากนะเวอร์ชั่นใหม่แบบมันก็แบบทำมาโอเคหรือแค่การสปอนมอนเตอร์ที่แบบเวอร์วังอลังการเกินโอเคครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านมากเจอใหม่คลิปหน้าครับบาย